ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Cyan Economy for SME and OTOP 2เรื่องราววันนี้น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกนั้นถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับบรรดาผู้ประกอบการของไทยค่ะเพราะว่าทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะได้มีการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้ามูลค่าสูงค่ะการเปิดศูนย์ในครั้งนี้หวังอย่างยิ่งเพื่อที่จะเป็นการรับมือการแข่งขันให้กับบรรดาผู้ประกอบการของไทยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะมีการกระตุ้นกระแสแฟชั่นของไทยนะคะหวังอย่างยิ่งในการที่จะสร้างดีไซเนอร์เลือดใหม่ให้แจ้งเกิดในเวทีโลก2เรื่องราวนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กับ Cyan Economy for SME and OTOP ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะคะได้ทำการเปิดศูนย์วิเคราะห์ทดสอบเพื่อสนับสนุนการให้บริการทดสอบสินค้ามูลค่าสูงที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการจับมือร่วมกับ16สมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศและยังเป็นการเพิ่มกำลังทางด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของไทยอีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาเชิงพาณิชย์กลุ่มพัฒนามาตรฐานและในส่วนของกลุ่มซ่อมบำรุงนะคะโดยมีนักวิจัยแล้วก็วิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านของดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั้นได้ทำการเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือใช้ชื่อย่ออีกชื่อนึงนะคะว่า NCTC ในที่นี้มาจากคำว่า NASDACharacterization and Testing Center นั่นเองค่ะศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่างๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะอีกทั้งภายในศูนย์แห่งนี้ค่ะก็ยังได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในกลุ่มของนักวิจัยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญจะมาช่วยในการทำการวิเคราะห์ทดสอบกับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนค่ะและสำหรับความร่วมมือนะคะในโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะประกอบไปด้วยสมาชิกเครือข่ายค่ะหน่วยงานต่างๆนะคะรวมทั้งสิ้น16หน่วยงานด้วยกันซึ่งสมาชิกเครือข่ายทั้ง16แห่งนี้นะคะจะร่วมมือกันดำเนินงานโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ดังกล่าวให้กลายเป็นศูนย์กลางนะคะในการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการวิเคราะห์การทดสอบการสอบเทียบและบริการวิชาการการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการค่ะรวมถึงทางด้านของการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นต้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบในครั้งนี้เป็นการให้บริการแบบครบวงจรที่มีมาตรฐานที่สุดในประเทศไทยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.ที่ตั้งอยู่ชั้น3อาคารกลุ่มนวัตกรรม2ขีดซีนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมไปก่อนนะคะในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นค่ะที่โทรศัพท์หมายเลข02-117-6850นั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งบริการดีๆที่ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อบรรดาผู้ประกอบการของไทยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวให้ได้ติดตามค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการเปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะปลุกกระแสและก็ปลุกอาชีพอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยให้กลับมายืนในระดับแถวหน้าของโลกให้ได้ค่ะพร้อมกันนี้ก็เชื่อมั่นนะคะถ้าหากว่ามีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้มีการแนะนำไปแล้วก็จะสามารถกลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้อย่างแน่นอนภายในปีหน้าค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการพัฒนาในรูปแบบของครบวงจรนะคะตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของวัตถุดิบคุณภาพและก็เรื่องของการดีไซน์เพื่อเป็นการเชื่อมสำหรับการผลิตแล้วก็สร้างนักออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ตลาดได้ค่ะโดยในเบื้องต้นนี้นะคะก็มีการมองกันถึงเรื่องของปั้นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้มากไปด้วยศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะลุยในสนามจริงแล้วก็จะพาไปในงานนี้ค่ะ Center Stage ปูทางสู่ผู้ประกอบการตัวจริงค่ะโดยคุณประสงค์นินบรรจงนะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะในฐานะที่ท่านนั้นได้รักษาการ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอท่านได้เปิดเผยนะคะว่าจากเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้ค่ะทางรัฐบาลของไทยนั้นมีโครงการดีๆโครงการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการปลุกกระแสแฟชั่นเมืองไทยได้อย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวกำลังพูดถึงกรุงเทพเมืองแฟชั่นกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะที่สามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเรานั้นได้รับการจัดอันดับให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองแห่งแฟชั่นอันดับ20ของโลกนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็กลายเป็นว่าขาดการสานงานต่ออย่างต่อเนื่องนะคะจนส่งผลให้กระแสแฟชั่นของไทยนั้นลดบทบาทลงไปมากในระดับเวทีโลกเลยแหละค่ะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าภาครัฐค่ะก็ได้มีความตระหนักนะคะว่าอุตสาหกรรมทางด้านของสิ่งทอของประเทศไทยยังคงมีศักยภาพนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็ยังมีมูลค่าที่สูงมากโดยยอดส่งออกนะคะไปทั่วโลกค่ะอยู่ที่กว่า 700,000 ล้านบาทต่อปีด้วยกันรวมถึงนะคะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะและก็อื่นๆอีกมากมายดังนั้นค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะจึงได้มีการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้สามารถที่จะกลับมายืนนะคะอยู่แถวหน้าของโลกได้อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านการดำเนินงานนะคะตามโครงการต่างๆตั้งแต่ทางด้านของต้นน้ำกลางน้ำค่ะไปจนถึงทางด้านของปลายน้ำจนกระทั่งในปีนี้ค่ะในปี2559นี้การจัดอันดับของเมืองแห่งแฟชั่นนะคะทำให้ประเทศไทยได้กลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่24ของโลกอีกครั้งนึงค่ะรวมถึงนะคะกำลังมีแนวคิดอยากจะนำชื่อโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นกลับมาใช้อีกครั้งนึงด้วยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นแบรนด์นะคะที่ทั่วโลกสามารถที่จะจดจำได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจนะคะภายในปีนี้2559อยู่ในอันดับที่24เพราะฉะนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมในการที่จะกลับไปครองตำแหน่งอันดับที่20เมืองแห่งแฟชั่นของโลกโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยแล้วถ้าโชคดีมากกว่านั้นเราอาจจะสามารถขยับไปอยู่ในส่วนของเลขตัวเดียวก็ได้ค่ะส่วนทางด้านรักษาการผู้อำนวยการสถาบันนะคะยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องค่ะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยนั้นได้เจริญเติบโตขึ้นมาได้จากการที่ประเทศไทยของเรานั้นรับจ้างทำหน้าที่ในการเป็นผู้รับจ้างการผลิตนะคะแต่ถ้าว่าในปัจจุบันค่ะไทยของเรานั้นไม่ได้เปรียบจากค่าแรงถูกอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางสำคัญในการที่จะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมในก้าวต่อไปก็ควรที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมสิ่งทอแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะโดยทางสถาบันค่ะได้มีการส่งเสริมเรื่องของการสร้างนวัตกรรมจากวัตถุหรือว่าวัตถุดิบสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษแล้วก็สิ่งทอเทคนิคพิเศษนะคะรวมไปถึงการสร้างสรรค์นักออกแบบรุ่นใหม่หรือว่าดีไซเนอร์ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อเป็นการให้เกิดการเชื่อมโยงของทั้งสองกลุ่มค่ะโดยวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นนั้นจะต้องสามารถนำไปใช้ผลิตได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีปริมาณในการรองรับสำหรับการขยับขยายมากเพียงพอนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็จะเน้นเรื่องของการออกแบบที่จะต้องไปสอดคล้องกับวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ตัดเย็บได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องเหมาะกับความต้องการของท้องตลาดแล้วก็สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงด้วยละค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าในปี2560ประเทศไทยของเราจะต้องกลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนค่ะทั้งในส่วนของด้านสิ่งทอนะคะเครื่องหนังแล้วก็อัญมณีค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทรัพยากรนะคะทางด้านของวัตถุดิบทางด้านของบุคลากรรวมถึงทางด้านของความรู้อีกด้วยค่ะและก็อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนะคะดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของรัฐบาลก็ได้มีการเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะให้กลายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยทั้งระบบเป็นการรวบรวมนะคะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับแฟชั่นทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนรวมถึงทางด้านของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะสถาบันเครือข่ายต่างๆแล้วก็สถาบันทางด้านของการออกแบบกว่า47หน่วยงานมาไว้ด้วยกันโดยมีการตั้งเป้าว่าภายใน5ปีนับจากนี้นะคะจะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านของแฟชั่นออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 50,000 รายการด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณประสงค์นินบรรจงค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในอีกส่วนหนึ่งค่ะว่าในส่วนของการสร้างสรรค์นักออกแบบรุ่นใหม่หรือว่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่นั้นให้เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นในโลกยุคใหม่แล้วก็จะต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของทางรัฐบาลนั่นก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่มีการกำหนดขึ้นในปี 2559 นี้ค่ะทางสถาบันเองก็มีการจัดโครงการต่างๆนะคะซึ่งหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ค่ะโดยจะเน้นเรื่องของความพิเศษในเวทีการประกวดดังกล่าวก็คือจะต้องเป็นการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแค่ออกแบบเก่งเท่านั้นนะคะแต่ยังจะต้องเข้าใจในเรื่องของมุมมองทางด้านการตลาดมาร์เก็ตติ้งแล้วก็จะต้องได้รับการปลุกปั้นออกมาให้กลายเป็นผู้ประกอบการตัวจริงได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะได้รับเงินรางวัลนะคะแล้วก็ยังได้รับโอกาสที่ดีไปร่วมแสดงผลงานในสนามจริงค่ะค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านของสถาบันก็ได้มีการคัดเลือกค่ะ5ผลงานนะคะจาก5นักออกแบบซึ่งเป็นผลงานที่มีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นไปได้จริงทางการตลาดค่ะซึ่งก็เป็นผลงานนะคะจากท่านแรกคุณกฤษณารัตนางกูลนะคะท่านที่2ค่ะคุณวรากรเพ็ญศรีนุกูลและท่านที่3นะคะทางด้านของคุณสัตพลแจ่มศรีและท่านที่4ค่ะทางด้านของคุณบุรชัดตั้งจิตอารีและสำหรับท่านสุดท้ายนะคะคือคุณพีระดลก้อนทองสามารถที่จะส่งผลงานนี้นะคะไปจัดแสดงในงานเซ็นทรัลสเตทนะคะซึ่งเป็นงานแสดงแฟชั่นของนักออกแบบรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแบรนด์ดังจากทั่วโลกที่จะจัดขึ้นที่ฮ่องกงอีกด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง5นักออกแบบรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะที่นอกจากจะต้องเก่งกาจในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วยังจะต้องมีความรู้อื่นๆประกอบด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการตลาดในเรื่องของการดูทิศทางแล้วก็กระแสโลกของแฟชั่นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางสถาบันก็มีแผนการในการที่จะสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่5ท่านนี้เท่านั้นนะคะผ่านการสร้างเครือข่ายต่างๆแล้วก็ในหน่วยงานที่เข้าร่วมค่ะตลอดจนในส่วนของเลือดใหม่หรือว่านักออกแบบยังบลัดรุ่นใหม่นั่นก็คืออยู่ในส่วนของทางสถาบันการศึกษานะคะโดยภายในปีนี้ปี2559ค่ะทางสถาบันเองก็มีการทำการลงพื้นที่ไปแล้วถึง4ภูมิภาคด้วยกันนะคะเพื่อที่จะร่วมการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่กว่า 1,000 รายแล้วก็มาร่วมปั้นคัดสรรนักออกแบบหน้าใหม่แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะสามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจแฟชั่นได้อย่างแท้จริง50รายด้วยกันก็ขอให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เต็มที่ในการที่จะเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่นะคะเพื่อที่จะทำให้เมืองไทยแล้วก็กรุงเทพของเรานั้นเป็นเมืองแฟชั่นได้อีกหนึ่งครั้งค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้ามีข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆในช่วงของ Science for Future ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะก็มีสกู๊ปดีๆมาฝากค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะจากทางด้านของนักวิจัยและพัฒนาในวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคแบบใหม่ค่ะซึ่งให้ผลนะคะการตรวจที่รวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง1วันเท่านั้นจะน่าสนใจมากแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะ